วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิด10จังหวัดติดมากที่สุดรายงานเกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด19วันนี้การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบค.ตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับผู้ติดเชื้อโควิด19สูงสุดจำนวนผู้ติดโควิด19ในประเทศไทยรายใหม่วันที่14พฤษภาคม2564จำนวน10จังหวัดอันดับแรก1กรุงเทพมหานคร1087รายสองปทุมธานี157รายสามนนทบุรี131รายสี่สมุทรปราการ121รายห้าชลบุรี64รายหกประจวบคีรีขันธ์52รายเจ็ดสมุทรสาคร46รายแปดระยอง33รายเก้าพระนครศรีอยุธยา29รายสิบนครศรีธรรมราช25รายทั้งนี้กรุงเทพมหานครติดเชื้ออันดับหนึ่งยอดยังสูงขึ้นจับตาปทุมธานีนนทบุรีชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ระยองและนครศรีธรรมราชยอดเพิ่มมากกว่าวันนี้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิดจำนวน6จังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีนนทบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีและสมุทรปราการสถานการณ์การแพร่โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครมีหลายกลุ่มก้อนหรือหลายคลัสเตอร์ที่สำคัญทั้งนี้มีหลายคลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการแพร่ได้อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านระวังป้องกันตัวเองให้ดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ